สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลไทยลีกล่าสุดกันดีกว่านะครับผมก็นัดที่17ของฤดูกาลครับประจำวันเสาร์ที่26พฤษภาคมนะครับผมก็เตะครบกันทั้ง9คู่เลยนะครับผมก็เริ่มกันที่คู่แรกครับเชียงรายยูไนเต็ดครับเปิดบ้านแพ้ให้กับทางนครราชสีมามาสด้า FC ไปครับ1ประตูต่อ2นะครับผมสุโขทัย FC ครับเฉือนเอาชนะทางราชบุรีมิตรผล FC ไปครับ3ประตูต่อ2ครับโปลิสเทโลครับถล่มเอาชนะราชนาวีไปครับขาดลอยเลยนะครับ6ประตูต่อ3ด้วยกันนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับจ่าฝูงนะครับผมถล่มเอาชนะทีมบัวอย่างแอร์ฟอร์สเซนทันไปครับ5ประตูต่อ0นะครับชลบุรี FC ครับแพ้ให้กับทางการท่าเรือไปครับ0ประตูต่อ1ครับพัทยายูไนเต็ดครับโดนเมืองทองที่เหลือผู้เล่นแค่10คนตั้งแต่ต้นเกมครับผมมาถล่มครับ0ประตูต่อ4ด้วยกันนะครับสุพรรณบุรี FC ครับเสมอกับประจวบ FC ไป 0-0 อุบล UMT ครับก็เสมอกับทางบางกอกการ์ด FC ไปครับ0ประตูต่อ0เหมือนกันแล้วก็ปิดท้ายด้วยแบงคอกยูไนเต็ดครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะชัยนาทฮอนบิลไปได้ครับ1ประตูต่อ0นะครับผมเดี๋ยวเราไปอัปเดตตารางคะแนนล่าสุดกันเลยดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้าง นะครับมาเริ่มกันที่ครึ่งตารางบนนะครับตอนนี้จ่าฝูงก็ยังเป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับ17นัดเก็บไป41แต้มครับอันดับ2ครับแบงคอกยูไนเต็ดครับมีอยู่39แต้มครับไล่จีบุรีรัมย์เหลืออยู่แค่2แต้มเท่านั้นเองนะครับผมอันดับ3เป็นการท่าเรือครับ34แต้มครับแล้วก็อันดับ4นะครับผมก็ค่อยๆไต่ดับขึ้นมานะครับเมืองทองยูไนเต็ดครับตอนนี้เก็บไป30คะแนนด้วยกันนะครับผมมาต่อกันที่ครึ่งตารางล่างนะครับผมก็3อันดับสุดท้ายของตารางนะครับผมอันดับที่16ครับอุบลยูเอ็มทีครับ17นัดมีอยู่10แต้มครับอันดับที่17ครับราชนาวีครับมีอยู่10แต้มเหมือนกันครับแต่ว่าประตูได้เสียครับลบไปตั้ง32นะครับโอ้โหแน่นยังไงเนี่ยทำไมโดนยิงเยอะขนาดนี้เนี่ยอันดับที่18ครับแอร์ฟอร์สเซนทันนะครับผม17นะครับยังเก็บไปได้แค่5คะแนนนะครับผมก็ถ้าปีนี้ไม่ตกชั้นต้องถือว่าปาฏิหาริย์มากๆนะครับผมสำหรับแอร์ฟอร์สเนี่ยเรามาดูกันที่อันดับลาซันโวล่าสุดกันบ้างดีกว่านะครับผมตอนนี้อันดับ1ยังคงเป็นเดียโก้หลุยซานโต้ครับของบุรีรัมย์ครับซัดไป16ประตูด้วยกันนะครับเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมไทยลีกนัดถัดไปครับนัดที่18ของฤดูกาลนะครับผมก็เตะกันวันที่9ถึง10มิถุนายนนะครับคู่แรกการท่าเรือครับพบกับเมืองทองยูไนเต็ดนะครับเชียงรายยูไนเต็ดครับเปิดบ้านเจอกับทางสุโขทัย FC ครับบางกอกการ์ด FC ครับพบกับจ่าฝูงครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับประจวบ FC ครับเจอกับทางอุบล UMT United นะครับนครราชสีมา Mazda FC ครับจะพบกับทางสุพรรณบุรี FC นะครับแบงคอกยูไนเต็ดครับจะเจอกับทางโปลิสเทโลครับเชนาทอนบิลเจอกับทางพัทยายูไนเต็ดครับแอร์ฟอร์สเซนทันทีมบวยครับพบกับทางราชบุรีมิตรผล FC ครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยราชนาวีครับผมจะต้อนรับการมาเยือนของทางชลบุรี FC นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผลการแข่งขันเป็นไงเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับผมหลังเกมจบแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ